ส่วนเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตตามพรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้นายกเศรษฐาทวีสินฮะรัฐมนตรีคลังวันนี้ยืนยันฮะว่าพร้อมนะเรื่องของการแถลงข่าวดิจิทัลวอลเล็ตฮะไม่ซื้อเซอร์ไพรส์ครับบอกมาตั้งนานแล้ววันที่10จะมีการแถลงข่าวอย่างชัดเจนก็ไม่มีเซอร์ไพรส์ครับก็เป็นตามที่คาดหวังไว้นะครับทุกอย่างถูกต้องรับความขอเห็นอย่างครบถ้วนทุกส่วนใครพูดครับใครพูดครับผมแถลงข่าววันที่10ครับนะครับพรุ่งนี้มีการประชุมก่อนนะครับเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้สับสนกันนะครับผมว่าขอความกรุณาดีกว่าขอวันที่10นะครับนี่ไม่ใช่เซอร์ไพรส์ใหญ่อะไรเลยแต่เป็นไปตามที่คาดเอาไว้เพราะประกาศไปแล้วจะแถลง10เมษาพรุ่งนี้แถลงแน่นอนนะทีนี้นักข่าวถามเมื่อสักครู่ว่ามีรายงานว่าจะไปกู้เงินจากธนาคารรัฐเฮ้ยอันนี้ใครพูดนะฝ่ายค้านพูดอันนั้นคือฝ่ายค้านแต่รัฐบาลจะแถลงพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนรอฟังพรุ่งนี้ว่าตกลงดิจิทัลวอลเล็ตจะเอาเงินมาจากที่ไหนนะแล้วที่บอกว่าจะได้เงินวันวอเวลานอเมื่อไหร่ยังเลื่อนไหมนะเอ้ยจะมาเลื่อนอะไรหรอเป็นไปตามไทม์ไลน์เดิมหรือเปล่าสีหน้าแววตาเมื่อตะกี้เนี่ยดูแบบไม่เลื่อนนะหรือจะปรับหลักเกณฑ์แจกทีเดียว 10,000 หรือเปล่าเอ้ยดูวันพรุ่งนี้โอเคโอเคนะนี่นายกบอกอยู่ว่าอย่ามาเดาอย่ามาเดานะโอเคเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่า1ถ้าจะไปกู้เงินออกเป็นกฎหมายเฉพาะกู้เงินกฤษฎีกาปปช.เขาก็เตือนค่ะนะอยากทำก็ทำได้นะแต่มันเสี่ยงคนที่ทำเองอ่ะเพราะเขาเตือนแล้วไงแล้วก็2นะถ้าจะเอาเงินในงบประมาณจะเอาเงินส่วนไหนงบกลางปี67นะเหลือเท่าไหร่แล้วงบปี68ที่มาจัดเพิ่มขาดดุลเพิ่มเป็น800,000กว่าล้านเนี่ยจะเอามาใช้เท่าไหร่ยังไงมันได้หรือเปล่าก็คงชัดเจนพรุ่งนี้ใช่ไหมถ้าแบบนั้นก็เท่ากับว่าไม่ได้ออกกฎหมายกู้เงินเฉพาะใช่ก็จะหลบตรงนั้นไปได้ค่ะนะรอดูวันพรุ่งนี้ฮะนะเพราะว่าคนที่รับผิดชอบก็คือรัฐบาลครม.แล้วต้องรับผิดชอบร่วมกันด้วยค่ะพรรคร่วมอยู่ด้วยกันน่ะใช่ค่ะนะวันนี้ที่ประชุมครม.เนี่ยมีมตินะเห็นชอบเรื่องแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ก็เป็นเรื่องการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ไงเห็นไหมวันนี้ที่ชาวบ้านเขารอคือสิ่งที่หาเสียงไว้ค่ะนะแต่ยังไม่ได้รอวันพรุ่งนี้แจกเงินหมื่นรอพรุ่งนี้แจกเงินหมื่นรอแถลงข่าวพรุ่งนี้แต่วันนี้ที่แถลงก่อนก็คือครม.เห็นชอบแล้วมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ฮะวันนี้คนที่นำแถลงก็คือท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์แล้วก็คุณกฤษดาจีนวิจารณะฮะนี่ท่านกฤษดาจีนวิจารณะวันนี้ก็พูดถึงภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะจำเป็นต้องมีการกระตุ้นนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเพื่อให้ครม.ได้พิจารณาเห็นชอบก็มีการนำเสนอและประเด็นทบทวนหลักเกณฑ์กฎหมายเกี่ยวกับการถือครองที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติมันจะเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ไทยแลนด์วิชั่นดึงดูดนักลงทุนผู้เชี่ยวชาญพิเศษเข้ามาด้วย5มาตรการที่เห็นชอบไป1ก็คือปรับปรุงมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์นะนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี67มีภาพกราฟิกนะฮะนี่นะจาก 2% เหลือ 0.01% ค่ะนะรวมไปถึงค่าจดธรรมเนียมการจำนองเนี่ยจาก 1% เหลือ 0.01% อันนี้สำหรับราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ราคาไม่เกิน7ล้านบาทนะคะแล้วก็2ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับคนที่อยากจะปลูกบ้านใหม่ตั้งแต่9เมษายน67จนถึง31ธันวาคม68เอามาลดหย่อนภาษีได้นะแต่ว่าไม่เกิน 100,000 บาทใช่แล้วก็มีสินเชื่อแฮปปี้โฮมจากธสสินเชื่อแฮปปี้ไลฟ์นะนี่แล้วก็มีการส่งเสริมให้สร้างบ้านนะสำหรับผู้มีรายได้น้อยฮะนะก็มีการส่งเสริมการลงทุนให้นะอันนี้เป็นภาพรวมนะฮะที่ครม.เห็นชอบไปเรียบร้อยอันนี้ก็กระตุ้นภาคอสังหาล้นล้วนเลยนะคะนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าภาคอสังหาได้รับการกระตุ้นมันจะมีแรงส่งไปยังภาคอื่นด้วยพวกก่อสร้างนะพวกอะไรต่อมีอะไรนะแต่ว่าไอ้จุดที่ชาวบ้านรอเนี่ยคือเรื่องที่หาเสียงเอาไว้ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ย